นะคะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่ตรงท้องถนนยิ่งคนกรุงเทพอ่ะทุกๆสี่แยกเธอจะเห็นมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงไหมชอบพุ่งออกมาต้องมีทุกแยกงงต้องมีทุกแยกที่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงเพราะเขาเข้าใจว่าความเร็วในการบิดของเขาเนี่ยการออกตัวเขาอ่ะสามารถออกตัวได้เร็วแล้วก็หลายครั้งที่ประสบอุบัติเหตุล่าสุดเนี่ยนะคะมีหนุ่มคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าแนวกั้นทางรถไฟเลยในขณะที่รถไฟกำลังจะมานะคะจะไปเหลืออะไรเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมค่ะเออถ้าเปิดให้ดูเลยมาแล้ว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 ปั๊บปั๊บปั๊บกระโดดล้มโอ้ยโดดถ้ามันมอไซค์โดน2,000ใช่นี่เหรอนี่นะนี่นี่แม่สีเหลืองฝั่งนี้นี่นี่น่าจะตกนี่เห็นไหมโอ้ยเหลือนิดเดียวเนี่ยถือเด่นรถดันไปติดรางรถไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์โอ้ยเห็นไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่คนที่ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ว่าอืมสมควรเพราะจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารถคนอื่นทุกคันจอดรอสัญญาณไฟแผงกั้นก็ลงมาแล้วเออแผงกั้นลงมาได้จะไปก่อนไม่เข้าใจว่านี่เขาตั้งใจเข้ามาให้ชนหรือเปล่าไม่ไม่ใครจะตั้งใจบ้าเหรอไม่แต่เขาเห็นอยู่กับตาว่าเนี่ยรถไฟจะถึงอยู่แล้วอ่ะนางเมานางเมานางเมาเรื่องของเรื่องนางเมาโอ้ตายแล้วคุณเอ้ยแล้วนางก็คงแบบชาเลนจ์ตัวเองเปรี้ยวขี่ลอดแผงกั้นจนสะดุดถนนล้มลงมันเป็นจังหวะที่รถไฟมาพอดีทำให้รถไฟเนี่ยชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์คนนี้อย่างจังแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ากลายเป็นทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยจริงเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอสัญญาณไฟเนี่ยถูกซากรถพุ่งชนจนล้มไปด้วยมันจะมีในภาพไอ้คนนี้คนนี้คนนี้ที่อยู่ดินซอสุดเลยเนี่ยรถสีฟ้าฟ้าเนี่ยคนนี้ขึ้นมาจอดเดี๋ยวจะกระเด้งไปด้วยเราดูตึ๊ดโดนซากนี่ไงปั๊บลวกเลยนะคะคนอื่นเดือดร้อนไปเพราะคนคนเดียวตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้นเหตุชื่อว่าคุณอนุสรอายุ34ปีได้รับบาดเจ็บกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนางโดนรถไฟทับด้วยเหรอแล้วก็อาการเนี่ยคล้ายคนเมาเพราะมีกลิ่นเหล้าตามตัวเต็มไปหมดเลยกู้ภัยเข้าไปสอบถามเขาบอกว่าผมมากับแฟนแต่ดูกล้องวงจรปิดเขามาคนเดียวคุณเห็นไหมเออเฮ้ยก็เห็นอยู่นะมาคนเดียวเออนำมาคนเดียวแต่นางบอกนางมากับแฟนรวมถึงสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามาคนเดียวอ่ะในคลิปก็เห็นว่าเขามาคนเดียวส่วนความเสียหายของรถไฟพบว่าส่วนหัวรถท่อลมขาดนะคะกันชนหลุดทำให้รถไฟไปต่อไม่ได้เดชบุญนะคนในรถไฟลังไม่ตกรางอ่ะเธอมันอันตรายมากนะต้องถอยหลังกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อซ่อมแซมความเสียหายอย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับรถไฟเนี่ยมอเตอร์ไซค์คุณอนุสรแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะคะที่จอดอยู่อีกฝั่ง2คันเนี่ยได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันมันโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนแล้วมันกระเด็นไปโดนหมดเลยไงใช่เป็นแบบเนี่ยระนีระนาดจะเป็นเลยนะฮะเธออันตรายมากคืออุ้ยเนี่ยตัวเขาโดนตัวเขาก็โดนไม่จริงๆนะตามระเบียบอะถ้าเป็นต่างประเทศตัวไม่รู้ในบ้านเราเป็นยังไงนะรถไฟเสียหายแบบนี้คนเนี้ยต้องรับผิดชอบนะก็จริงๆก็ควรจะต้องรับผิดชอบเพราะเขาประมาทอันนี้คือประมาท 100% เลยนะฮะโอ้โหเขาตัดหน้ารถไฟแบบกระชั้นชิดมากเออเขาตัดหน้าไม่เท่าไหร่ไอ้ไม้กั้นมันลงมาแล้วไม่คือเราไม้กั้นมันลงมาแล้วคืออยู่ต้องสต็อปแล้วเป็นอุทาหรณ์นะเพราะจริงๆอ่ะมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเคยเห็นนะรางรถไฟอ่ะที่เขาชอบฝ่าไปอ่ะเขาคิดว่าเขาไปล่อแต่จริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหล็กมีอะไรรางติดกับล้ออะไรอย่างงี้หรือเปล่าฉันว่าเขาคิดว่าเขาพ้นใช่ป่ะเขาเข้าไม่ถูกทางล้อเออแต่เขาคิดว่าเขาพ้นไงแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันมีกำไงกั้นออกมาเนี่ยอย่าฝ่าไปนะผมไม่ได้อันตรายอันนี้ก็คือพูดไปแล้วมันย้ำอีกรอบไงคุณผู้ชมคะเป็นอุทาหรณ์ว่าย้ำไปอย่าทำแบบย้ำไปครับกฎไม่ได้มีไว้ให้ฝ่ากฎเป็นกฎของสังคมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเราต้องรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมใช้ถนนทุกๆคนอย่างเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องกฎของสังคมอย่างเขาเรียกว่ามักง่ายมักง่ายค่ะแฉข่าวเช้า